ไรนะเลขแปดเนี่ยคือว่าอะไรนะถอยโอกาสรีบมาเลยรีบมาเรียนมาจุดไม่ปล่อยโอกาสเป็นมีรู้จักถอยโอกาสมีโอกาสดูสิสอนรหัสชีวิตเนี่ยจะมารู้สึกไม่เคยสอนแบบเนี้ยในเมืองไทยเนี่ยพูดตรงๆเนี่ยอันนี้รุ่นแรกเลยแบบสอนมาราธอนเสียงแหบเสียงหายไปเลยนะเสียงหายจนเนี่ยสามวันเต็มๆเพราะว่าปกติจะมาสอนจักรดูเนี่ยวันที่หกที่เจ็ดเสียงจะมาเลยหายแต่ตอนรหัสชีวิตเนี่ยสามวันจะหมดเป่าถ้าสี่วันนี่จะมาเด้งเลยขนาดโดนชาร์จแบตเตอรี่นะโดนอันนี้อยู่นะขนาดคนมาช่วยขายช่วยอะไรนี่จับหัวนี่เจ็บหมดเลยเมื่อวานโอเคแปดระยะแรกนี่เลยนะช่วยอากาศสองเป็นไงวางแผนหรือเปล่าจัดการหรือเปล่าเป็นหรือยังเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการปีนี้เราต้องการสักอะไรเพราะว่าคุณเบียร์เนี่ยเคยมาเรียนนะจะมาสอนไปแล้วนะเราเขียนหนังสือไว้เลยอธิษฐานจิตไว้ตั้งเป้าไว้เลยเราต้องปีนี้เราจะต้องเอารถให้ได้เขียนเลยใช่ไหมทำเลยใช่ไหมเราต้องการอะไรนะต้องการรถแล้วก็ต้องการบ้านต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าแกเขียนแล้วแกก็ทำได้หมดเลยจนถึงปัจจุบันเหมือนกับอาตมาชอบใครนะหมอนกเนี่ยหมอนกนี่เป็นศิษย์รุ่นพี่รุ่นแรกรุ่นหนึ่งเลยก็มีอยู่คนเดียวที่หลุดมาเนี่ยคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงอาตมาก็ยังไม่ทราบอาตมาให้หมอนกพูดตอนท้ายโอ้โหอาตมาตกใจเลยเดือนละสองแสนสามแสนโอ้โหอันนี้มากลัวเลยเนี่ยจะมายักจองแพ้เลยนั่นนะเดี๋ยวเราจะมาต้องไปแอบถามเลยว่าทำอะไรทำไมธุรกิจเยอะจะมาทำธุรกิจเมืองไทยนี่ไม่เคยได้เลยนะ โอเคเลขแปดคือว่าจัดการแผนแล้วก็เลขแปดระยะที่สามเลยคิดอะไรสมปรารถนาได้ยังรู้สึกไม่สมนะยังไม่ชัดเจนนะแสดงยังไม่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าการวางแผนเนี่ยเรายังไม่แล้วไม่ถึงยังไม่ไอ้นี่ใช่หนึ่งบางทีมันไม่ถึง42มันยังไม่มั่นใจเพราะอะไรเลข7มันไม่เชื่ออะไรง่ายๆไอ้ตัวเลข7นี่แหละที่มีปัญหาเราพูดไปพูดไปมันไม่เชื่อมันไปเห็นคนอื่นทำละมันเชื่อละมันถึงจะทำเนี่ยมันก็เลยช้าไปใช่คิดลังเลสงสัยไม่เชื่อมันต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนที่จริงของอะไรนะใครไปเข้าคอร์สหมออ้อยเนี่ยหมออ้อยจะแบบให้เชื่อไม่ใช่ให้เชื่อคนอื่นไม่ใช่เชื่อหมออ้อยไม่ใช่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้เชื่อตัวเองให้เชื่อมั่นตัวเองสมมติว่าทุกคนมี10มือ10นิ้ว10เท้าอะไรเท่ากัน2ตา2หูเท่ากันแต่วันที่คนอื่นทำไมได้ทำไมเขาอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ก็คนเหมือนกันน่ะมันมีที่ตรงนี้สมองเนี่ยมันต่างกันตรงนี้คิดไม่เหมือนกันถ้าคิดเหมือนกันปุ๊บมันก็เหมือนเขาอย่างกับอาตมาไม่เชื่อเหมือนกันอย่างตอนที่ไปเข้าก๊อดหูอ้อยหูอ้อยว่าลูกศิษย์คนนี้ได้แสนหนึ่งคนนี้ล้านหนึ่งเดือนนึงมันเป็นไปได้ยังไงแต่มาก็ทำวันหนึ่งสวดมนต์แค่ 5,000 เดือนหนึ่งบางทีก็ได้ไม่เท่าไหร่ตอนหลังเนี่ยแต่มาตกใจที่แต่มาไปทางยุโรปไปทางอเมริกาเนี่ยแต่มาเขียนก่อนแต่ไปฮาวายมานั่งเครื่องมาฉีกกระดาษอะไรนะฉีกกระดาษที่รัฐฮาวายรัฐอเมริกาเนี่ยนะที่แผนที่แต่มาเขียนเลยมารอบเนี่ยปี2016เนี่ยมาจิ้มเนี่ยมาลงฮาวายเสร็จแล้วทำไมล่ะทำไมจะต้องไปตรงนี้ทำไมจะคล้ายวันโอ้โหปวดหัวเลยทำไมนึกว่าอเมริกาเท่าๆประเทศไทยเนี่ยที่ไหนได้ใหญ่มากๆเลยแค่นั่งเครื่องบินนะจากฮาวายไปลงนิวยอร์กเนี่ยต้องประมาณ12ชั่วโมงมันเกือบครึ่งโลกนั่นแหละบางที10ชั่วโมงมันเวลามันต่างกันยาวแน่นอนจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งสองสามชั่วโมงโอ้โหมันใหญ่จริงๆเลยมาแต่มาเลยว่ามารอบนี้6เดือนไม่พอขอไปเลยเหนื่อยเหลือเกินไปแต่ละที่นะที่มันไม่ไหวแล้วแล้วก็มาว่าจะไปรอบนัดแต่มาก็เขียนเป้าด้วยนะแต่มาต้องการเท่าไหร่เดือนละแสนใช่เดือนละแสนนี่หกแสนแต่มาประมาณนี้มาเขียนเล่นๆนะจามสามหมื่น30,000 เหรียญนี่เท่าไหร่ 900,000 เหรียญประมาณที่จริงมาตั้งเดทรู้สึกว่าประมาณเดือนละแสนเนี่ยเดือนละแสนได้มาไปนั้นครั้งมาได้มา6เดือนไป6เดือนก็ได้มาเท่าไหร่ประมาณ 600,000 มันก็เท่าไหร่เงินไม่รู้จะขนออกยังไงปวดหัวมากๆนะเพราะอเมริกามันเข้มงวดมากเลยนะมันเข้มงวดมันเข้มงวดห้ามเอาเงินออกก่อน $10,000 เงินจะมาเกิน $10,000 อาจารย์แล้วก็โอนมาจะมาต้อง
ความปรารถนาดีนะพี่ชายนะไม่รู้จะโอนเป็นบัญชีใครลองดูที่โอนบัญชีใครโอนบัญชีตัวเองนะก็ไม่มีใครมาไปเบิกเพราะว่าเดี๋ยวเกินไปเดี๋ยวเขาส่งกลับอีกถ้าโอนเป็นบัญชีใครน้องชายสันติรัตน์โอ้ยน้องชายใช้หมดเลยน้องใช้หมดเลยน้องชายไม่รู้กลับมาเลยเดี๋ยวมานินทาเลยเดี๋ยวยุ่งเครื่องยังไม่ลงนะถ้ามันจะโอนมาโอนมาประมาณ 9,000 มา 10,000 โอ้โหเพราะว่าแต่มันต้องการให้บัญชีแกมีอะไรนะสเตทเมนต์น่ะเดี๋ยวว่ากะปีหน้านี้ว่าจะเอาไปยุโรปแกก็โอเคไม่มีปัญหาติดโอนมาก่อนบินก็อาตมาเหลือกระเป๋านิดเดียวโอนตังค์มาหมดนะสุดท้ายเป็นไงบ้างพอกลับมาแบบต้นปีมันก็ใช้สตังค์อาตมาโอเคว่ามีในบัญชีอยู่อะไรมันไม่มีเวลาก็คือพอมีนามิถุนากลับมาเอาตังก็ฝากพี่สาวมาให้มาอีกประมาณเกือบ $10,000สิงคโปร์ก็ทำมาสิงคโปร์กลับไปโอ้ก็ฝากเข้าทางการเลยแล้วตังประกันอาตมาอีกประมาณ104,000นะพอดีเนี่ยเมื่อกี้ไทยประกันฝากไว้20 ปีเขาได้มาประมาณ90,000บวกกับตอนอะไรเนี่ยเป็นแสนสี่ประมาณตก5-6 แสนนะฝากไว้ในบัญชีแกสุดท้ายพออาตมาจะกลับไต้หวันมาดูเอาตังออกมาให้ดูที่อยู่นี่เท่าไหร่หายตึ้งจะมาไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเลยนะยังไม่ต้องงงเลยเงินร้อนสรุปแล้วจะมาดูบัญชีไม่มีจริงๆเลยห้าแสนไปทำอะไรกับครึ่งปีใช้แสนตังค์จะมาหมดเรื่องจะมาแล้วแกก็เลยยอมรับผิดว่าไปซื้อเลยไม่รู้ตอนหลังมันจัดห้องจะมาเลยรู้โอ้โหมันซื้อหวยมันเล่มเลยนะปึ๊บเลยมันไม่บอกว่าเรามันหวังจะถูกรางวัล10 ล้านมันซื้อแบบ10-100 แผ่นคิดดูมัน30 ปึกอยู่นั่นน่ะหลักฐานมาแล้วนะมันเงินจะมาไปไหนปึ๊บมันนี่ร้อยแผ่นนี้มันแผ่นละ80 บาทเป็นหมื่นเลยนะใช่ไหมไม่รู้พอดีมันจะน่าจะติดการพนันด้วยหรือว่าส่งแฟนไปเที่ยวอะไรเนี่ยอเมริกาอะไรด้วยอะไรเนี่ยจะมาปีนั้นปีที่แล้วเนี่ยจะมารู้สึกว่าโอ้โหตั้งแต่นั้นมานะ ATM งี้เก็บเรียบเลยไม่ให้เลยไม่ตอนนี้ไม่ให้สักบาทแล้วแกว่า2 ปีจะคืนแต่มาแต่มันก็ยังเกาหัวอยู่นะยังกระโดดพ่อเนี่ยกูไอโอนมันแม่มันเองโอนมาเลยอ๋อมันใช่ใจจริงพ่อมันก็จะมาเจาะจงอาตมาโปะอะไรแต่มันไม่ได้ขออาตมาไม่ได้เราเป็นคนโอนให้มันเองแล้วเราจะร้องเพลงอะไรอ่ะไม่รู้จะร้องเพลงอะไรโอเคทำไมไปไม่จบสักทีล่ะเลขแปดเอ๊ะถึงไหนแล้วเมื่อกี้เลขแปดโอเคต่อไปเลขเก้าแปดจากการวางแผนคิดอะไรสมปรารถนาถ้าไม่สมปรารถนานี่ก็ถือว่าไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยใช้ปัญญาหาเงินใช้สมองหาเงินไม่ได้ใช้แรงหาเงินนะฮะเด้อฟงอันนี้ไม่โอเคไหมตอนนี้เราแปดเลยต้องอันนี้นะสอบไปเลขเก้าอันหนึ่งหลังจากเจ็ดนี่ความรู้แปดนี่อะไรนะปันวางแผนเมื่อกี้แปดนี่เป็นคือว่าเป็นเรื่องปัญญาด้วยนะเจ็ดแปดเก้ามันเกี่ยวกับเรื่องปัญญาด้วยอันเนี้ยความรู้เรามีไหมแล้วปัญญาเรามีไหมแล้วก็เลขเก้าเรายังอัปเดตเราพัฒนาตัวเองหรือเปล่าแล้วคล้ายกับว่าเก้ากับหกนี่คล้ายกันมันมีคล้ายว่าเราสามารถที่จะว่าเหมือนกับอะไรนะช่วยเหลือคนอื่นแบบที่แบบจิตโพธิสัตว์แบบพระพุทธเจ้านะครับหลวงพ่อแล้วก็หลวงปู่ทั้งหลายเนี่ยเราดูดิท่านรวยไหมไม่รวยแต่ดูที่ท่านอบรมคอร์สอย่างอาจารย์ศรีไพก็ดีหลวงปู่ช่วยคนไม่หวังไม่ต้องไม่เป็นไรเห็นไหมท่านก็ไม่อดตายสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรอยู่กับหลวงพ่อปัญหาช่วยอะไรนะสร้างที่ให้โรงพยาบาลโคราชตึกอะไร20 ชั้น29 ชั้นอะไรมีเตียงนอนเป็นพันๆเอามาจากไหนก็เพราะว่าเนี่ยคือว่าให้ไม่หวังไม่เอาไม่เป็นเหมือนกันไม่ได้กล้าพอ7ก็ขึ้นไป8 8ก็9ก็ไม่เอาอะไรแล้วใช่มันจะไม่เอาเลยเงินทองนี่มันฝันอะไรได้หมดคิดอะไรสมปรารถนาหมดอันนี้หมายถึงว่าเขายังไม่ถึงแต่ว่าใช่ไปได้ที่ว่าสำเร็จแบบนี้ใช่สำเร็จโอเคเรามาดูว่าสุดท้ายอยู่ที่ไหนโอเคการกระทำโอเคเลขสี่นี่โอเคเรื่องมีความมั่นใจไหมมีมีความรับผิดชอบไหมมีทำอะไรจริงจังไม่มีรับผิดชอบแล้วอันเนี้ยเกี่ยวกับออร์แกไนเซอร์หรือว่าออร์แกไนเซอร์การ
จัดงานจัดการหรือว่าการเพราะว่า8นี่มีเลข4 4นี่มันมีขึ้นในแผนวางแผนหรือว่าอีกอย่างนึงเนี่ยมันต้องยังไงต้องมีที่เป็นของตัวเองก่อน40ปีเนี่ยตอนนี้มีอายุ31ใช่ไหมตั้งแต่อันนี้31ใช่ไหมเรามามองคุณเบียร์เนี่ยเรามาดูว่าก่อน40เนี่ยแกจะมีไม่มีบ้านมีไหมตั้งไว้38นี่เห็นไหมเห็นไหมตั้งไว้38ขนาดมันต้องมีถ้ามันไม่มีเนี่ยมันจะไปไหนไม่ได้มันจะไม่บินขึ้นสูงมันจะไม่พัฒนาอัปเดตขึ้นมันต้องมีมันต้องมีเลยจริงเหมือนกับตำหนักอาตมาเมื่อก่อนอาตมาก็ไม่คิดจะมีนะเพราะว่าไม่คิดจะมีนี่เพราะว่าอะไรนะไม่รู้จะเอาอะไรนะเราไม่รู้จะนี่เมื่อก่อนโยมพี่สาวอาตมาอยู่หลังวัดห้วยทรายที่ตำบลดอนสะเทพที่พืชสวนลมนะแกมีบ้านหลังเล็กๆประมาณสัก2 4ช่องอันนี้แหละนะเล็กกว่า4ช่องนี่เวลาอาตมาไปไหนอาตมามาเชียงใหม่อาตมาไม่ไปพักหนองห้อบ้างก็มาพักที่บ้านพี่สาวอาตมาก็นอนโซฟายาวๆนะแล้วแกมีลูกชายเยอะเลยหลาน 3-4 คนมี3ห้องมานอนห้องละแขกจะไปไหนมาเนี่ยนอนห้องละแขกตอนนั้นจะมาเรียนวิชาเนี่ยคนไข้มาก็จัดที่บ้านแกเนี่ยตอนหลังรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกมันแออัดนะมันคนมันเยอะหลานจะมาเชียงใหม่ก็มาอยู่น้องชายจะมาใหญ่ก็มาอยู่บางทีจะมาซื้อเขาไม่ออกทะเลาะกันสุดท้ายก็ไอ้น้องชายออกไปเช่าเลยตอนหลังเลยคิดว่าเอ๊ะอยากจะสร้างตำหนักเนี่ยเพื่ออะไรให้หลานๆอะไรเวลามาเชียงใหม่มาเรียนหนังสือให้มาพักมาอยู่แล้วก็อะไรข้างล่างให้เป็นที่นวดที่รักษาคนไข้ช่วยเหลือคนเสร็จแล้วไปเรียนหนังสือจะมาคิดแบบแค่นี้แหละนะที่สร้างตำหนักตอนนั้นก็เลยก็เอ๊ะพอดีพี่สาวว่ามีที่เพื่อนติดธนาคารจะร้อนอะไรนะร้อนเงินธนาคารจะเยอะนะตอนนั้นประมาณตังค์มี300,000มาเลยเอามาซื้อที่มาซื้อที่ดินนี่ปุ๊บก็ที่ดินก็ไม่ได้ชื่ออาตมานะเป็นชื่อยกแม่นะอาตมาไม่ได้อยู่ให้พี่สาวซื้อปุ๊บก็ทิ้งไว้เนี่ย3ปีประมาณ1997จนถึงปี2000ถึงเริ่มสร้างปี2000สร้างเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้บอกบุญที่อะไรมาก็สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงส่วนมันก็ไปปีนี้ได้แสนหนึ่ง200,000 300,000สร้างมาประมาณ5ปีถึงจะเสร็จถ้าเป็นหลวงปู่หลวงพ่ออะไรแค่ชี้นิ้วปั๊บเดียวก็เสร็จอาตมาสร้างมา5ปีเพราะว่าอาตมาก็ไม่ได้สอนรหัสชีวิตไม่ได้เลยมาไปใช้อยู่ที่มันเนี่ยใช้เงินสวบอะไรสวบด้วยตัวเองมาสร้างแล้วก็บอกให้พี่เขยมาสร้างแล้วก็พี่เขยก็ให้ช่างพม่ามาเหมาโน่นเหมานี่โอ้นะห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยปวดหัวที่สุดขังอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวตันเดี๋ยวรั่วเดี๋ยวอะไรโอ้ปวดหัวเนี่ยช่างพม่ามาทำเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยตอนหลังทำไมทำไปทำมาหมดไอ้600,000ตั้งเอาไว้แค่แสนเดียวไอ้ล้านเดียวหมดเป็น1,600,000โอเคเลข4เนี่ยพอหลังจากอาตมามีตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยรู้สึกเป็นไงบ้างอาตมาก็เลข4เลยมีตรงนี้ปุ๊บอาตมาถึงเริ่มเลยนะประมาณ34 35มาเริ่มเนี่ยเริ่มเติบโตเริ่มขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้โอเคลบหน่อยเดี๋ยวใครจะเอาเขาจะเอามาเบียร์พอใจไหมเนี่ยครับลบ2อันเลยต้องฟังแล้วครับมีอะไรครับเข้าใจมั้ยมันเหมือนกับแผนที่เราคิดไว้มั้ยโอเคนะให้ไปทำเนี่ยที่วิธีเลยนะใช่มันที่จริงร่างชีวิตเนี่ยจุดสำคัญเนี่ยเอามาแล้วก็ที่จริงไพ่นี่เป็นกุญซือเป็นการปัญหามีปัญหาเนี่ยเราแก้ปัญหาก็อะไรปัญหาเนี่ยเป็นกุญแจปัญหาแต่วิญญาณนกเนี่ยดีมากเลยตอนหลังที่จะมาไปนั่งเรียนโอ้อาจารย์ที่มาแล้วอาจารย์เนี่ยจะให้เราขึ้นมาคุยเองตัวเองว่าเราทำยังไงปุ๊บโหแล้วก็อะไรนะมันเห็นภาพเลยว่าเราต้องทำนี้เราอ่อนตรงนี้เราต้องปืนเนี่ยหลังจากเรียนปิดนอกเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้อาตมาเริ่มบินขึ้นเลยอะไรนะเราเรียนปิดดีกว่าได้แล้วก็นกเนี่ยเวลาแต่ระยะเราอายุ40อายุ60ไปคนอันไหนก็ได้เหมือนกันหมดIQ ก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันที่จริงมันบางครั้งเนี่ยบางครั้งเรียนให้จบเนี่ยมันก็จบตอนไหนจบเมื่อเราได้ใบประกาศ
สุดยอดคำพีมังกรนั่นจบตอนนั้นแหละที่จริงต้องถามน้องปูเนี่ยโหราศาสตร์มีวันจบไหมหลวงพ่อหลวงพ่อเคยสอนจบไหมจบมันใช่ไหมจบมันแบบมันหมดเลยจะมาไปเรียนอยู่เนี่ยที่ไปไต้หวันก็ไม่มีจบนะจะมีต่อเรื่อยๆเลยมันก็แปลกนะศาสตร์พวกนี้มันจะมาเขาวันที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นแค่ศาสตร์ของทางตะวันตกแล้วมันมีศาสตร์ของจีนอีกด้วยหลักการศิลป์โอ้แต่ถ้าเราเรียนเยอะเนี่ยมันก็จะเบื่อเนี่ยมันจะไม่รู้อะไรบางครั้งเราจะกลัวไปเลยโอ้ถ้ามันเยอะน่ารู้ขี้เกียจจำขี้เกียจที่จริงมันไม่มีอะไรมันแค่มี1-9แล้วก็มันก็ขยายความหมายไปนะโอเคขออีกแค่เดียวตอนนี้9โมงแล้วฮะสามใช่ไหมสามกับอะไรโอเคเต็มแบบเบียร์นี่จะมาพอรู้จักนะเราเอาคนอาตมาที่ไม่รู้จักเลยดีกว่านะอันนี้สามกับหนึ่งสามกับหนึ่งโอเคนะสองหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามหนึ่งเก้ามีเลข3บ้างยกมือเนี่ยอย่างกับม.1ก็เลข3แล้วก็3ใช่มั้ยก็เลข3 3 3 9 1 2 3 3 0 3แล้วเป็น303อะไรแล้วมันดูเลข3โอเคเลข3เป็นไงบ้างเลข3อาจารย์มัน11ลบ1มันเหลือ10เราให้1ตัวเดียวใช่ๆโอเค3เนี่ยเลข2เนี่ยเป็นไงบ้างเราเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมั้ยยอมรับอะไรมั้ยแยกแยะมั้ยหรือว่าเกี่ยวกับการแยกแยะการอะไรนะเลขสองเลยนะการยอมรับการแยกแยะใช่ไหมการร่วมมือกับคนอื่นไหมอะไรเนี่ยเป็นหมดเลยใช่ไหมโอเคมนุษยสัมพันธ์อะไรเงี้ยเลขหนึ่งแล้วต่อไปเลขหนึ่งเราตอนนี้เราเป็นตัวของตัวเองหรือยังเป็นแล้วแสดงว่าปีข้างนี้เขาบินหรือยังบินแล้วโอเคต่อไปเรามาดูเลขสี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ40กว่าเลยไหมหกสิบนะโอ้โหมันหกสิบเองมองไม่ออกเลยนะนึกว่า25โอเคอ่ะเลขสี่อ่ะมีอะไรนะมีครอบครัวมีบ้านมีอะไรยังมีร้านมีกิจการอะไรยังมีหมดละผ่านได้ยังผ่านแล้วเลขห้าอิสระได้ยังอิสระแล้วแสดงว่าสองปีเขากระพือได้ยังกระพือแล้วอันนี้ด้านความคิดสุดท้ายแล้วก็บินไปไกลเรื่องแปดอ่ะมีตังค์ในยังคิดในสมปรารถนายังกำลังแสดงว่าวางแผนยังไม่พออันนี้ขาดการวางแผนวางแผนนานแต่ไม่ลงมือทำใช่ไหมโอเคไหมโอเคไหมสามโอเคไหมบัตรมานี่ใช่ไหมแสดงว่าเราบินได้นี่ความคิดเนี่ยเป็นอย่างนี้เราทำแล้วเรากำลังจะทำอะไรต้องวางแผนเรามาดูการกระทำพอจะเป็นจริงไม่จริงเลขเก้าเนี่ยทำบุญสุนทานช่วยเหลือคนอื่นอัตโนมัติได้ยังทำนะที่ไหนมีบุญพระปงพระป่าตอนนี้หลวงพ่อจะสร้างวัดอะไรเนี่ยจะสร้างวัดพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเรารู้กันแล้วก็แปดเป็นไงบ้างเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีปัญหาแล้วเรื่องการจัดการวางแผนโอเคแล้วนะจะทำอะไรปีนี้เรามีโครงการมีโปรเจกต์อะไรเขียนได้บ้างไหมเขียนได้นะทำแล้วนะโอเคแล้วก็เลขสองเป็นไงบ้างไปร่วมมือกับคนอื่นไหมจับมือกับคนอื่นไหมเข้าหุ้นกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรเนี่ยทำอยู่ใช่ไหมโอเคต่อไปสามเกี่ยวกับการอะไรนะการเจรจาการพูดการสอนการให้ความรู้คนหรือเปล่าเนี่ยแล้วเชื่อมโยงกับคนอื่นเป็นไหมเป็นโอเคแล้วก็อันนี้สุดท้ายหนึ่งเนี่ยเป็นไงบ้างตอนนี้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองหรือยังให้คนอื่นพึ่งได้ยังโอเคถ้าคนอื่นพึ่งได้ละแสดงว่านกตัวเนี้ยเป็นไงบ้างปีกกล้าขาแข็งบินไปไหนจะไปได้เขาจะไม่ไหนเขาไม่เป็นห่วงนะใช่ไหมเราไม่กังวลนะสมมติเรามีร้านมีบ้านมีอะไรเนี่ยเราไม่สนใจใช่ไหมเราสบายสบายละโอเคไหมที่จริงโอเคนะทำไมคุยเร็วจังเลย